้องเข้าใจโซนก่อนว่าโซนคืออะไรบนแนวหัวข้อวันนี้เราจะมาเข้าใจโซนกันให้มากขึ้นโซนคือแนวรับแนวต้าน,นคออรับแนวรับแนวต้านเทนคืออะไรสองคำศัพท์นี้โซนคือแนวรับต้านครับอย่างที่บอกว่าเวลาตีโซนตีแบบนี้ถูกไหมเทนคือทิศทางที่ราคาวิ่งไปครับมีทั้งหมดสามทิศทางคือวิ่งขึ้นวิ่งลงและก็ไม่วิ่งคืออยู่ตรงกลางนะครับนี่คือทั้งหมดสามเทนทีถ้าเราเข้าใจทั้งโซนทั้งเทนนะครับ เราสามารถเล่นได้ง่ายมากเลยมาดูตัวอย่างกราฟจริงตรงนี้ครับสมมุตินะถ้าเราเปิดกราฟมานะครับย้อนกราฟกลับมาจุดนี้ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเราเห็นแบบเนี้อันดับแรกเราต้องตีโซนก่อนนะครับตีโซนปุ๊บเราเห็นละราคาไซเว เรายัางอย่าเพิ่งเล่นนะครับเราก็รอให้ราคามันทําโครงสร้างราคาเสร็จแล้วเราค่อยถามตัวเองว่าณนะตอนนี้เทรนมันคืออะไรนะครับถ้าเราตอบได้ทั้งสองอย่างบอกได้เลยว่าเล่นง่ายมากอย่างตรงนี้ครับสมมุติเราย้อนกลับมาเราเห็นราคามันไซเย์ใช่ไหมครับอันดับแรกเราต้องตีโซนตีโซนแนวรับแนวต้านอย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นมือใหม่จะใช้เวลาตีโซนนานนิดหนึ่งแต่ว่าค่อยๆแกะค่อยๆแก้แกไปนะครับแนวต้านแนวต้าน แนวต้านแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นนี่คือการตีโซนเบื้องต้นเราจะทั้งหมดกี่โซนครับโซนที่1โซนที่สองแต่แบบเนี้ถ้าย้อนกลับมาแท่งนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันไซเวย์อยู่มันสามารถไปทั้งด้านบนและด้านล่างได้ถูกไหมครับในกรอบเนี้ยเราจะไม่เล่นเพราะฉะนั้นเราทาอะไรครับเราเลื่อนมาดูข้างล่างหาโซนถัดไปครับซึ่งนี่ไงนี่คือโซนถัดไปเพราะนั้นเทรดเนี้ยครับเราได้ทั้งหมดกี่โซน คำตอบคือ1 2และ3ผมให้ดูแบบนี้ครับแล้วตอบคุณพี่คิดว่าโซนระหว่าง1กับ3อันนี้2เราไม่เล่นอยู่แล้วนะ1กับ3อันไหนเราหน้าเล่นมากกว่ากันถ้าเราเห็นแค่นี้ครับคิดว่าระหว่าง1กับ3อันไหนหน้าเล่นมากกว่ากันครับคำตอบคือ1ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคลีนทราฟิกเยอะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคลีนทราฟิกแบบนี้ราคามันก็จะวิ่งขึ้นได้ง่ายบวกกับการที่ว่าเลนส์เนี่ยมันกว้างกว่าจากโซนนี้ถึงข้างบนครับความกว้างมันอยู่ที่68ปิดเในทางกับกันข้างล่างครับความกว้างมันอยู่แค่30ปิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเดียหลักก็คือเฮ้ยเราเห็นแล้วถ้าสมมุติราคาปิดเหนือโซนนี้ได้กราฟควรจะต้องเป็นยังไงครับ วิ่งขึ้นต่อวิ่งขึ้นต่อและขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรเล่นต้องทเข้าใจโซนก่อนและก็เทนถ้าถามว่าตอนนี้คือเทนอะไรก็สาเวรกรอเลยครับรอราคาเบรกเขาเบรกแล้วแต่ยังบายไม่ได้เพราะวอลลุ่มน้อยนะครับเบรกคอนเฟิร์มเบรกบายตรงเนี้ยไม่ควรแล้วโอเคตรงนี้ครับเนี่ยเราก็มีโซนถูกไหมเราก็รู้แล้วเฮ้ยนี่ไงถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้ ฉันจะหาจังหวะเล่นบายขึ้นได้นะถ้าปิดต่ำกว่าโซนนี้ฉันจะหาจังหวะเซลล์ลงได้นะอะไรประมาณนี้นะครับราคาทะลุโซนขึ้นไปต่อทีนี้ให้จำไว้คอนเซปต์หนึ่งนะครับยิ่งราคาวิ่งออกไปไกลจากโซนมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่มันจะรีเทสโซนมากขึ้นเท่านั้นครับเบรกรีเทสอย่างตัวอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านไม่มากถูกไหม นี่คอนเซปที่ผมพูดมาตลอด2อสวันนะครับเราเห็นว่าราคาปิดเหนือแนวต้านไม่มากเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้แต่อ,อย่างนึงครับที่ผมตัดต่อมาให้ดูเราจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับมันมีการปิดเหนือแนวต้านเยอะเกินไปสิ่งที่การาฟจะทําคือมีโอกาสที่มันทำอะไรครับกลับตัวลงแล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้ เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราคือเราควรรอให้ราคาเนี่ยปิดเบรกเอาออกมาแบบพอประมาณอย่างตรงเนี้ยพอประมาณนะครับถึงจะเล่นได้เอาแค่นี้ก่อนถ้าเข้าใจพิมพ์7ไม่เข้าใจพิมพ9เดี๋ยวจะไปลึกกว่านี้ครับถ้าเข้าใจพิมพ์7ไม่เข้าใจพิมพ์9ครับโอเคนะครับทีนี้มันจะมีกรณีหนึ่งครับก็คือ แบบนี้อะอย่างเนี้ยราคาปิดไม่ใกล้จากโซนจริงแต่ถามว่าเราเล่นได้ไหมครับได้พิมพ์เก้าไม่ได้พิมพ์สิบเอ็ดได้พิมพ์เก้าไม่ได้พิมพ์สิบเอ็ดคำตอบคือไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ลองคิดดูครับ ทำไมถึงไม่ได้ลองคิดดูครับผมใช่ไส้เกี่ยวด้วยครับคุณพี่แต่คีย์หลักที่จริงๆคือแท่งนี้ครับบอลลุ่มเล็กถึงแม้จะปิดเหนือโซนไม่ไกลนะครับแต่พอร,ราคาเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเป็นแท่งเล็กๆอย่างเนี้ยเราไม่ควรเล่นแล้วนะครับเราควรพักก่อนนะครับพักก่อนพักก่อนอันตรายอย่างนี้โอเคไหมต่างกันรีลับนะครับแท่งนี้โอเค เล่นได้นะครับราคาวิ่งขึ้นกับตัวลงอ่ะอย่างครับตรงนี้เราก็ตีโซนก่อนเลยนะครับแนวต้านแนวรับวิ่งขึ้นครับเราเฉดราคาวิ่งขึ้นตรงนี้ถามว่าบายได้ไหมบายได้ไหมครับ ไม่ได้ไม่มีไส่นะครับแต่มันขึ้นได้เพราะอะไรครับไม่รู้ไม่รู้นะครับขึ้นได้ไงไม่รู้นะครับมันอยากจะขึ้นนะอ่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าเราเข้าใจโซนละเฮ้ยราคาเบรกเอาเรามีโซนใหม่เรามีโซนนี้ราคาทําอะไรครับเปลี่ยนเทนลงมาเรารู้แล้วเฮ้ยราคาต้องวิ่งโซนถึงโซนถูกไหมแสดงว่าจากโซนนี้แนวรับตรงเนี้ยราคาต้องวิ่งมาถึงแนวต้านนี้แต่ถามว่าตรงเนี้ยเราเซลได้อีกไหม ก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าเลนไม่พอนะครับถ้าเราเซลตรงนี้เซลตรงนี้ท p ต้องอยู่นี่เลยซึ่งมันกระชั้นชิดเกินไปเทแบบนี้นะครับถ้าจะให้เล่นได้นะ <c oughs> หน้าตาของมันต้องเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> เป็ดเป็ดเป็ดท่งนี้ไปด้วยแล้ววาดใหม่เลยนะครับ <c oughs> หน้าตาของมันที่ควรจะเป็นครับควรจะเป็นประมาณนี้ นี่คือการที่ผมบอกว่าราคาต้องการจะไปต่อแต่นี่กไ็ไม่ชัดเท่าไหร่เพราะเป็นแท่งเล็กนะครับถ้าชัดๆเลยต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ชัดเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับเลนอาจ,จะไม่ได้ไม่ได้กว้างพอที่จะดันราคาได้ให้ราคามันไปนะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างเนี้ยเหมือนกับแท่งที่ผมวาดเมื่อกี้ครับแต่ว่ามันต้องไม่มีไส้นะต้องประมาณนี้ ก็เห็นว่ามันก็ไม่พอมากพอที่ดันให้ราคาวิ่งไปได้เพราะว่ามันเป็นแท่งเล็กนะครับแท่งที่ควรเล่นก็ทรงประมาณนี้ครับอันนี้คือแท่งสุขภาพดีเป้าหมายของเราทุกครั้งการเทรดเราต้องการแท่งสุขภาพดีแบบนี้นะครับผมถ้าไม่มีไม่ควรเล่นอ่ราคาเริ่มใส่เมันเดิมครับไม่มีไส้แล้วลงแต่ว่ามันห้าสิบห้าสิบถูกไหมอย่าเพิ่งไปเล่นนะครับอะตรงจุดนี้ ราคาเหมือนจะมีแนวต้านเล็กน้อยตรงนี้รู้ไหมครับทำไมถึงเหมือนจะมีแนวต้านเล็กน้อยคำตอบก็คือว่ามันบางครั้งเราจะเห็นกาฟมันจะไปสมบูรณ์ยครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเนี่ยโซนเนี้ยมันคือโซนที่เหมือนจะมีแนวต้านอยู่เพราะว่าอะไรราคาก็วิ่งขึ้นมาปกติครับแต่พอมาเจอโซนนี้ปุ๊บ เหมือนกับว่ามันเริ่มอ่อนแรงราคาเริ่มอ่อนแรงที่โซนนี้หมายความว่าโซนนี้อาจจะมีแนวต้านอยู่นะครับเห็นไหมราคากลับตัวนะที่ต้องสอนตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแบบนี้แล้วพอเวลากลับเวลาราคากลับมานะครับราคามีการเปลี่ยนเทรนลงมาแบบนี้ปุ๊บหลายๆคนจะคิดว่าอ๋อมันคือ clean traffic หมดเลยซึ่งคำตอบคือ ผิดนี่ครับโซนเนี้ยคือโซนที่อาจจะมีแนวรับอยู่ถ้ามันถึงเป็นอย่างนั้นก็ราคาเป็นเรื่องปกติครับปกติเลยแต่พอมันมาเจอโซนนี้ปุ๊บมันเริ่มหมดแรงหมายความว่าโซนเนี้ยอาจจะเป็นโซนที่ราคาไม่ต้องการที่จะขึ้นต่อหรือไม่ต้องการจะลงต่อก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือจุดที่ราคาอาจจะวิ่งมาแตะแล้วหยุด แล้วอาจจะมีการขึ้นต่อไหมอันนั้นไม่ทราบนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือประมาณนี้ตอนนี้พอจะเห็นภาพไหมครับถ้าเข้าใจาพมิมสามครับเข้าใจาพมิมสามเดี๋ยวผมหาตัวอย่างกราฟจริงของไมรูจะเจอไหมอืมเดี๋ยวขอเลื่อนหาสักครู่นะครับคือไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไม่ไม่ได้กะจะโชว์ให้ดูประเด็นจริงมันต้องดูในในแบคกตนี่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 นนแต่เนี้ย มันมีข้อมูลซ้ายมือมันก็เลยถ้าสมมุติเราเห็นแค่เนี้ยนะครับเห็นปะราคามันจะมีการรีแอคกับโซนนี้เนี่ยแท่งนี้มาหยุดที่โซนนี้พอดีเลยเพราะว่าเหมือนแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มมาหมดที่โซนเนี้ยครับก็วิ่งมาอยู่ดีๆแรงซื้อมันเริ่มหมดเพราะนั้นจะเปรียบได้ว่ามันเหมือนกับว่าราคาเนี่ยจะมีแนวต้านแนวรับอยู่โซนนี้นะครับมีอีกไหมนี่ครับ แต่นี้มันไม่หยุดหยุดแค่แท่งเดียวหยุดแค่แท่งนี้แค่เดียวเนี่ยแท่งนี้ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นแนวรับได้เหมือนกันที่จริงมันควรจะเป็นสักประมาณสองแท่งนะฮะถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันมีแนวรับอยู่เป็นแนวรับที่มองไม่เห็น,นครับอ่าอย่างนี้ก็ใช่เนี่ยอย่างนี้ก็ใช่ถ้าเราเห็นแค่นี้นะเนี่ยครับทำไมถึงเป็นแนวรับด้วยเพราะว่าราคามันมาแตะมันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาหมดหมอลุ่ม มาแตะเราเด้งมาแตะเราเด้งหมายความว่าโซนนี้คือโซนที่ราคามีแนวรับนั่นเองนะครับประมาณนี้ตัวอย่างคร่าวๆเดี๋ยวถ้าเจออีกก็จะอธิบายให้ฟังอีก